สนับสนุนรายการโดยบริษัทอริยธนกุลซัพพลายจำกัดศูนย์รวมอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างชิ้นส่วนตัวถังรถกระบะทุกยี่ห้อทุกรุ่นซื้อขายซากรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร038-289-062-3 081-863-2890 081-865-4538เจริญพรขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าสู่รายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โรคพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาในอันดับแรกนี้ทางทีมงานและรายการต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาที่ได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ให้ทางทีมงานและรายการได้บันทึกเทปและออกอากาศในวันนี้สำหรับวันนี้รายการพุทธบารมีธรรมได้มาเจอกับท่านผู้ชมและญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผู้ดำเนินรายการคือพระมหาสุภชัยสุภัชโยคือตัวอาตมภาพเองและผู้ร่วมดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งคือท่านพระมหาปัญญาโคสทินโนขอถวายความเคารพครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกับญาติโยมทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือรับชมอยู่ตอนนี้คือช่วงนี้ใกล้เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่แม้เป็นสากลใช่ไหมฮะอาจารย์ปัญญาก็จะเริ่มกันในวัน ที่1มกราคม2561นี้แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างสำหรับการขึ้นปีใหม่การขึ้นปีใหม่อันนี้ต้องคุยกับอาจารย์ปัญญาก่อนด้วยว่าปีนี้ก็ปีถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูนะครับปีนี้ก็หมายถึงการขึ้นหรือเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็จะมี365วันหรือ12เดือนนะครับก็เป็นการเคลื่อนย้ายตามดวงดาวตามการเวียนมาบรรจบรอบดวงพระอาทิตย์หรือเราเรียกว่าทางสุริยคติใช่ไหมอาจารย์ปัญญาครับแต่ว่าปีใหม่นี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงปีใหม่นะเราจะเจอสำนวนไทยสำนวนหนึ่ง ก็คือส่งท้ายปีเก่าก่อน แล้วก็ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ถามว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ปัญญาถามว่าทำไมเราถึงต้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มันเป็นของเก่ากับของใหม่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันใช่ครับอย่างที่เริ่มรายการแต่แรกนะที่บอกว่าเริ่มต้นวันที่1มกราคือกำหนดวันที่1เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่วันที่31ธันวาเป็นวันส่งท้ายปีเก่าคือวันที่31ธันวาก็คือวันที่ครบ365วันของปีนั่นแหละวันสุดท้ายของปีเลยเราก็จะมีถ้าจัดงานทั่วไปจะเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมายความว่าเราจะผ่านพ้นปีนี้เพื่อที่จะเริ่มข้ามมาอีกปีหนึ่งโดยที่กำหนดหมายเลขวันว่าเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปครับทีนี้ปีใหม่ของไทยอาจารย์ปัญญาเราท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทราบหรือเปล่าปีใหม่ของไทยเนี่ยเราเพิ่งมาเปลี่ยนกันในยุคเร็วๆนี้โดยมีคณะกรรมการในช่วงของสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ให้หลวงวิจิตรวาทการเขาก็มีประชุมเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่24ธันวาปีพุทธศักราช2484นะครับ484ให้กำหนดวันที่1มกราใช่วันที่1มกราของทุกปีเนี่ยให้เป็นปีใหม่เพื่อให้เป็นสากล
ครับเหตุผลมีหลายประการตามแบบสากลทั่วโลกครับผมมีหลายประการแล้วก็ทางของประเทศไทยเราก็มีทางจันทรคติทางสุริยคตินะครับเพื่อให้มันตรงกันคือเดิมทีนี่เราก็ถ้าเป็นคนสมัยก่อนจะทราบอยู่ว่าวันปีใหม่มีหลายวันนะอย่างเช่นวันสงกรานต์นี่อันนี้ของไทยแท้ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยสงกรานต์ครับผมนี่เราจะนี่กันก็จะเป็นวันนับว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะก็ปีใหม่ไทยเนี่ยที่จริงเนี่ยกำหนดอยู่ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่กำหนดให้วันขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีเนี่ยเป็นวันปีใหม่ก็ช่วงนั้นก็จะไปตรงกับช่วงเดือนเมษานะครับแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาว่าบางทีบางครั้งจะไปกำหนดเอาวันหนึ่งค่ำเป็นวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันปีใหม่เลยก็ไม่ได้เพราะว่าทางวันทางจันทรคติสุริยคติเนี่ยมันเคลื่อนมันไม่ตรงกันก็กำหนดเอาวันหนึ่งค่ำเดือน5ทีนี้ก็จะไปล่วงเลยไปตรงวันที่13 14 15เมษาไปนู่นก็แล้วแต่ว่าแต่ละปีไม่ตรงกันบางปี13บางปี14บางปี15ก็เลยเราก็เปลี่ยนกันใหม่ช่วงนั้นก็มาเริ่มสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามทีนี้เรามาพูดถึงว่าปีใหม่คำว่าปีใหม่เนี่ยเราต้องมีของใหม่ๆเราจะทำอย่างไรกันบ้างแต่ในเรื่องของการปฏิบัติอะไรเนี่ยเราจะไปพูดกันในช่วงที่2แต่ช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดว่าปีใหม่เราต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรที่ว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่โดยใช้หลักการของพุทธศาสนาก็ได้ที่เข้าไปเนี่ยอาจารย์ปัญญาลงว่ามาผมให้อาจารย์ปัญญาก่อนว่าเบื้องต้นเลยของเรียกว่าพื้นฐานของชีวิตนะสิ่งสำคัญที่สุดคือสติครับสติจะต้นจะส่งท้ายปีเก่าหรือจะต้นรับปีใหม่ก็ตามแต่ต้องใช้สติเป็นตัวสำคัญครับสติจะไปฉลองหรือจะกลับภูมิลำเนาจะไปเที่ยวพักผ่อนสถานที่ใดที่ก็ตามแต่นะตามแต่ว่าใครจะวางแผนตัวเองว่าจะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนแต่ละที่อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะอยู่แต่บ้านนะก็จะทำอะไรก็ต้องใช้สติในการเป็นตัวกำหนดทุกขณะโดยเฉพาะจะพูดถึงนะเรื่องการอะไรนะการสัญจรคมนาคมครับผมการคมนาคมในประเทศไทยเป็นเรื่องทุกปีใช่ไหมใช่ว่าปีใหม่นี้จะกำหนดเขาเรียกอะไรนะกำหนด7วันอันตรายนะ7วัน10วันนะว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกี่คนกี่รายบาดเจ็บเท่าไหร่แบบนี้นะเรื่องแบบนี้เกิดจากสติเหมือนกันครับผมแล้วก็จะเป็นปัญหาให้กับครอบครัวพื้นฐานเราใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าสูญเสียครับผม7วันอันตรายเนี่ยทุกปีนะครับทุกปีเราจะนับได้เลยว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างทั้งต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตัวไม่พอลูกกำพร้าแม่กำพร้าพ่อแล้วก็พ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็อีกอย่างนึงพ่อแม่ต้องการลูกเป็นเสาหลักลูกก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าความไม่มีสติที่อาจารย์ปัญญาว่าขาดสติเมื่อไหร่ก็เกิดความประมาทเมื่อประมาทแล้วก็เป็นทางแห่งมัจจุประมาทโทมัจจุโนปทังใช่ครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายใช่ครับครับเพราะฉะนั้นสตินี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยแล้วก็เมื่อสิ่งที่ผ่านมาอันนี้พูดถึงปีใหม่ก่อนนะสิ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวเพิ่งพูดแล้วกันเมื่อจะข้ามสู่ปีใหม่เนี่ยก็ต้องใช้สติในการที่จะกำหนดว่าปีใหม่เราจะทำอะไรบ้างอะไรบ้างแบบนี้แล้วก็จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนะโดยเฉพาะครอบครัวก็ถึงบอกว่าสติจึงเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็มีอีกประการหนึ่งคือเป็นช่วงนี้คือถ้า 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนี่ได้ก็เรียกอะไรอ่ะรณรงค์คือประกาศเชิญชวนว่างั้นเถอะก็เกี่ยวกับพวกเรานี่แหละนะก็คือต้องไปสวดมนต์ข้ามปีนะไอ้สวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้บังคับหรือ
ยังไงอ่ะไม่ได้บังคับหรือว่าจะต้องวางเป็นกฎเกณฑ์ว่าต้องไปนะอันนี้มันเป็นแล้วแต่ว่าใครจะไปใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่หลังๆมานี่เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะดีมากเลยส่วนมวลข้ามปีลดอุบัติเหตุลด อะไรอ่ะความไม่ปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสร้างสติให้กับตัวเราเองด้วยใช่เขาเรียกว่าดึงเขาหาวัดเอาวัดเป็นศูนย์กลางเพื่อว่าปีใหม่เราก็มาตั้งปฏิภาณโดยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะครับเราก็มาสวดมนต์กันข้ามปีเพื่อที่เรานั้นไม่ต้องไปสำเร็จเทเมานะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่แต่ละปีเนี่ยผมเองจำได้อาจารย์ยาผมบวชปี51นะครับอุปสมบทปี51พอมาปี52เนี่ยเริ่มมีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีตอนนั้นก็อยู่วัดที่ต่างจังหวัดก็ดีนะครับเป็นการให้โยมนั้นมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดเป็นปีแรกๆคนคงจะน้อยหน่อยใช่แต่ว่าที่วัดนั้นคนเยอะเพราะว่าเริ่มจัดกันมานานก็เป็นอะไรที่ดึงโยมเข้าวัดเยอะแล้วก็อุบัติเหตุก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีแต่ทีนี้เนี่ยปีใหม่จริงๆนะครับกิจกรรมอะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็มีมาเยอะแต่ปีใหม่เราต้องอันดับแรกต้องมีการวางแผนเพราะว่าเราต้องทบทวนมันอย่างที่อาจารย์ปัญญาพูดไว้ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทีนี้ไอ้คำว่าส่งท้ายปีเก่าเนี่ยเราต้องกำหนดว่าไอ้ปีที่เราผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นปีนี้ปี2560ปีนี้เราทำอะไรลงไปบ้างและเรายังไม่ได้ทำอะไรทีนี้ต้องวางแผนนะครับวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการทำมาหากินก็ดีหรือว่าการเลี้ยงชีพต่างๆเราต้องวางแผนว่าปีนี้เรายังขาดตกบกพร่องอะไรที่ยังขาดอะไรที่มันเกินไปเราก็ต้องตัดออกเพราะว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยเมื่อวานผมได้อ่าน เป็นข้อความอยู่ข้อความหนึ่งอ่านแล้วผมก็ว่าจริงอย่างเขานะแต่ว่าทีนี้เราเป็นอยู่ในเพศสมณะแล้วก็จะไม่รู้เขาหรอกเขาเขียนข้อความว่าถึงจะรักกันแค่ไหนเวลาตายก็นอนลงคนละใบใช่ไหมใช่ครับถึงจะรักกันแค่ไหนเวลาตายเนี่ยเราต้องนอนลงคนละใบเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตแล้วแต่มันจะควบคู่ไปกับความสุขกับความทุกข์นะครับมีอุปสรรคบ้างหรือว่าจะโรยด้วยดอกกุหลาบบ้างก็แล้วแต่ในวิถีชีวิตรากฐานของครอบครัวของบุคคลนั้นๆทีนี้เรามาติดตรงคำว่ารักกันแค่ไหนตายไปก็นอนคนละโรงเราก็เห็นมาเยอะนะครับเวลาตายเราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับคู่รักก็ตายไปทีละคนถามว่าทีเนี้ยตอนยังมีชีวิตอยู่เราต้องปฏิบัติอย่างไรเราต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตนเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่กตัญญูเป็นครูมีวิชาการเป็นศิษย์อะไรแล้วแต่ที่เราเคยว่ากันในเรื่องที่6นะครับทีนี้เราจะเอามาประจบกันในการส่งท้ายปีเก่าเนี่ยได้ยังไงอาจารย์ปัญญาคำว่าส่งท้ายปีเก่าเนี่ยเรียกว่าเราต้องเรียกว่าเอามาบูรณาการมาบูรณาการครับถ้าเอารวมความจากที่อาจารย์พูดนะครับก็คือพิจารณาของเก่าแล้วก็วางแผนของใหม่ถ้าเราพูดตามหลักธรรมเราจะบอกว่าสิ่งใดในเอาอันนี้เป็นธรรมะข้อหนึ่งนะสิ่งใดที่ยังไม่สิ่งใดที่ทำไปแล้วถ้าสิ่งนั้นไม่ดีให้ลดละซะนะครับลดละนะส่วนสิ่งใดที่ทำไปแล้วนะแล้วเป็นสิ่งที่ดีควรทำเพิ่มยิ่งขึ้นไปนะสิ่งใดที่ยังไม่เคยทำนะสิ่งใดที่ยังไม่เคยทำเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ควรทำเสียเลยสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ยังไม่เคยทำและเป็นสิ่งที่ดีก็ควรริเริ่มทำซะนะก็พูดง่ายๆว่าอันไหนมันไม่ดี
ก็ลดละซะแล้วก็ไม่ต้องทำส่วนอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้ายังไม่เคยทำก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาครับผมต้องรีบแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการกับชีวิตนะคือจะต้องเดินดำเนินชีวิตไปด้วยตามธรรมะนะเราชาวพุทธเรารู้จักธรรมะของเราอยู่แล้วบางคนมีธรรมะประจำตัวประจำใจอยู่แล้วว่าเราจะใช้ธรรมะตัวนี้เป็นสำหรับของเรานะอะไรตัวนี้นะนะโดยเฉพาะธรรมะข้อหลักๆนะก็แล้วแต่ละบุคคลว่าบุคคลจะชอบทำข้อไหนแล้วก็ถนัดในการปฏิบัติประพฤติทำข้อไหนที่เราเห็นปกติก็คือศีล 5แน่นอนแหละครับว่าศีล 5นี่พื้นฐานของชาวโลกครับพื้นฐานของชาวโลกเป็นของสากลเป็นของสากลแหละเพราะว่าที่ไหนก็ศีล 5แหละครับแค่ไม่มีชื่อจำเพาะเจาะจงเหมือนประเทศเราแค่นั้นเองหรือว่าไม่เหมือนทางพุทธศาสนาเรานะแล้วส่วนที่จะมาบริการหมายความว่าเราจะต้องกำหนดจิตใจของเราถ้าจิตใจเราหดหู่เราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไปคิดคำนึงแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่ถ้าจิตใจเราสดชื่นชื่นบานเราก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นปกติครับคือถ้าดีใจก็คือสุขเสียใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้จิตใจให้จิตของเรานั้นประกอบไปด้วยความดีใจกับความเสียใจก็คือกรรมดีถ้าเราประกอบกรรมดีเราก็จะได้ผลของกรรมที่ดีแต่ถ้าเราประกอบกรรมชั่วเราก็จะได้ผลของกรรมชั่วนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ตรงแล้วก็สอนเรามาทุกวันว่าให้เชื่อในผลของกรรมนะเพราะฉะนั้นในการวางแผนที่จะมาใช้ในการกับปีใหม่เนี่ยนะที่บอกว่าพิจารณาของเก่าแล้ววางแผนปีใหม่ก็เหมือน4ข้อที่ว่าไปตั้งแต่แรกเมื่อที่จะวางแผนนะเมื่อที่จะวางแผนเราก็ต้องคำนึงถึงตัวเราบุคคลรอบข้างนะสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดก็คือประโยชน์นะประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อจะให้เกิดประโยชน์สมมติว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาประโยชน์เกิดกับตัวเราแต่ส่งผลเสียกับคนรอบข้างอันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ถ้าประโยชน์เกิดกับบุคคลผู้อื่นแต่เราเดือดร้อนเสียหายแต่ถ้ามันเป็นความกรรมที่ดีมันก็สมควรนะแต่ที่จริงแล้วมันจะต้องเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองและก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนผู้อื่นนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อวางแผนแล้วจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยก็เป็นพอเรามาพูดถึงเรื่องประโยชน์นะครับเราก็คือพูดง่ายๆประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับมีอยู่2อย่างคือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นแต่ว่าประโยชน์2อย่างเนี่ยคือทำยังไงแล้วแต่คือไม่ให้ตัวเราเดือดร้อนหรือว่าผู้อื่นเดือดร้อนคือทุกคนเนี่ยคือเราพูดง่ายๆว่ามีคุณค่าอยู่ในตัวของบุคคลนั้นถึงแม้คำโบราณก็บอกถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ในความจริงแล้วเขามีส่วนดีอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นคนดีแต่ในความจริงแล้วเขาก็ยังมีส่วนไม่ดีอยู่เพราะว่าคนเรามันไม่มีใครหรอกว่าจะไปสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ต้องใช้ภาษาอังกฤษว่าเพอร์เฟกต์มันจะครบสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างมันต้องมีดำมีขาวใช่ไหมมีดำมีขาวในฝั่งที่มีดำเยอะมันก็ต้องมีขาวอยู่บ้างฝั่งที่มีขาวเยอะก็ต้องมีดำอยู่บ้างครับผมยินหยางยินหยางแค่อันนี้มันคือสัจธรรมชีวิตใช่มันคือสัจธรรมชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าครับส่งท้ายปีเก่าอันนี้การส่งท้ายปีเก่าอาจารย์ปัญญาก็บอกแล้ว1ต้องมีสติ2อะไรที่ยังไม่ได้ทำต้องทำซะแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ทำแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปทำทิ้งมันไปอะไรที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก็ให้เริ่มต้นทำซะที่เป็นสิ่งดีๆแล้วก็กลับมามองดูอะไรหลายๆอย่างเรียกว่าต้องกลับไปดูฟังก์ชันที่ผ่านมาว่าเรายังขาดอะไรเกินอะไรเราก็ทำมันพอดีซะนะครับแล้วก็เมื่อทำพอดีแล้วเราก็จะมีความสุข
ความสุขที่เกิดจากการกระทำทำเรื่องที่ดีกับทำเรื่องอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราทำไม่ดีแล้วแต่นะครับแล้วเดี๋ยวอันดับต่อมานะครับช่วงที่สองนี้เราคงจะมาพูดในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันปีใหม่นะครับกิจกรรมที่จะทำในวันปีใหม่ของแต่ละพื้นที่นี่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันครับผมก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ปัญญากับผมเนี่ยเป็นคนละจังหวัดแต่ว่าเป็นจังหวัดอยู่ติดริมทะเลอยู่ภาคเดียวกันอยู่ภาคเดียวกันแหละแต่ว่าผมดูอยู่ไกลครับผมไปอยู่ถึงตราดอาจารย์ปัญญาอยู่ชลบุรีอยู่ชายแดนหน่อยผมครับผมก็สำหรับช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมนะครับในวันปีใหม่หรือว่ากิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการโดยพรธนกุลบอดี้พาร์ทจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รถกระบะมือสองของใหม่ของไต้หวันทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์033-044-225 081-554-7740Ooh.